ผบ.ครับเรียนถามถึงสำนวนที่นำมาส่งให้กับอัยการในวันนี้ครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลานของท่านนายกไหมฮะอ๋อไม่มีนะครับเพราะว่าเนื่องจากคดีเนี้ยอย่างที่เคยเรียนสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้นะครับว่าคดีเนี้ยเรารวบรวมพยานหลักฐานจนพบหลักฐานถึงปี63นะครับคดีเนี้ยมันจะตั้งต้นปี63แต่ผมไม่อยากจะพูดละเอียดมากเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามจะเอาไปเป็นเรื่องต่อสู้คดีแต่ว่าคดีหลานของนายกเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่คดีนะครับโทษทีเรื่องรถทัวร์รถอะไรต่างๆที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นก่อนนะครับเท่าที่เราดูจากข้อมูลที่ปปส.ให้มาเนี่ยเป็นปี62แล้วเป็นเรื่องของธุรกิจของการเรื่องจิวเวลรี่เรื่องอะไรซึ่งเป็นการเช่าซื้อแบบมีเงื่อนไขคือว่าเมื่อเช่ารถของบริษัทของหลานนายกแล้วเนี่ย33,000แล้วเนี่ยพอหลังจากผ่อนเสร็จแล้ว6หรือกี่ปีไม่ทราบนะฮะก็จะเป็นของบริษัทของเครือข่ายทุกหาไปเลยนะครับไม่เช่าซื้อขาดไปเลยนะครับเป็นการลักษณะเช่าซื้อแบบเหมือนบริษัทเช่าซื้อปกตินะครับแสดงว่าสำนวนของตำรวจอันนี้คือตัดประเด็นหลานนายกออกไปเลยใช่ไหมฮะไม่มีนะเรื่องนี้ไม่มีแต่ว่าถ้ามีความผิดเรื่องอื่นเราก็ว่าไปตามนั้นนะฮะถ้าสมมติมีนะอันนี้ยังเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดขนาดนั้นเนื่องจากว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับหมายถึงว่าหลังจากนี้ถ้ามีความเกี่ยวข้องก็ต้องเรียกมาสอบเช่นเดียวกันก็ต้องดูนะว่าเป็นคดีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบทรัพย์สินการยึดอยู่ที่ปปส.อยู่นะครับครับตอนนี้แบบประชาชนตั้งคำถามครับว่าแบบตำรวจจะกล้าเรียกแบบหลานท่านนายกมาสอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ท่านให้ความมั่นใจตรงนี้หน่อยครับก็ทุกอย่างก็ทำตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะถ้ามีความผิดปปส.เอาข้อมูลมาให้ปปง.ข้อมูลให้เราก็ดำเนินการนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือค่ะทำไมนะคะสำนวนแค่ปี63อะคะทำไมถึงไม่ย้อนไปไม่ได้เดี๋ยวก็แต่มีเหตุผลใช่ไหมคะมีครับมีขอบคุณครับคนแรกไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะท่านพอจะบอกเราคร่าวๆข้อที่บอกได้ไหมคะว่าตรงไหนที่เรามั่นใจที่เราเชื่อใจว่าจะเอาผิดเขาได้ตามฟ้องอ่ะก็คงบอกไม่ได้นะครับคงบอกไม่ได้ละเอียดแต่ว่ารออีกสักระยะนะครับรอดูการพิจารณาของท่านอัยการแล้วก็ในชั้นศาลต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจไม่ได้ทำงานโดยลำพังนะครับเราทำงานร่วมกับอัยการแล้วก็เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สนับสนุนข้อมูลจากปปง.ปปส.นะครับทำงานร่วมกันแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ส่งข้อมูลให้จนเป็นประโยชน์ฉะนั้นสำนวนเนี่ยผมเชื่อว่าสมบูรณ์นะครับที่จะดำเนินการกับผู้ต้องหาได้นะครับและคือขายได้ด้วยนะครับการสั่งให้ข้าราชการนะครับจะไปถึงเส้นทางการเงินที่อยู่นอกประเทศต้องมีการทำตอนนี้เราทำอย่างเท่าที่เรามีหลักฐานนะครับตอนนี้ก็ได้ไปเครือข่ายจำนวนมากนะครับแล้วก็อะไรที่อยู่นอกประเทศเราก็ทำต่อนะครับการที่ให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้เป็นการดำเนินการมานานแล้วหรือว่าได้รับการกระตุ้นคะก็จริงๆแล้วก็เป็นอยู่ในขั้นตอนโปรเซสนะครับเมื่อทางบชน.เขามองเห็นว่านะครับเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมองเห็นว่าอะไรที่จะเกี่ยวพันหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับเราก็พิจารณานะครับจริงๆแล้วการดำเนินคดีอาญาก็อีกส่วนนึงนะครับซึ่งเมื่อเป็นข้าราชการตำรวจเนี่ยการดำเนินคดีเราต้องส่งสำนวนไปที่ปปช.หรือปปท.นะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงไปแล้วนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าอาจจะเกิดความเสียหายในรูปคดีต่างๆเราก็สั่งให้ออกไว้ก่อนนะครับถ้าสั่งให้ออกไว้ก่อนเนี่ยค่ะคุณชูวิทย์เขาตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงที่เชื่อว่าถือเงินขึ้นไปที่โรงพักเนี่ยตำรวจเอามาสอบหรือยังคะอันนี้ก็อยู่รองติดตามในการดำเนินการนะครับทุกอย่างนี้จะชัดเจนในคณะเจเลนะครับซึ่งคณะนี้ที่คุณชูวิทย์สงสัยประเด็นไหนประเด็นไหนเนี่ยคณะนี้ต้องหาคำตอบให้ได้นะครับซึ่งในส่วนหนึ่งก็คือเชิญผู้จัดการนครบาลมาให้ปากคำเชิญคุณชูวิทย์มาให้ปากคำแล้วก็เชิญผู้ที่มีการเกี่ยวเนื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะคลิปต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆคนที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ต้องมาโดนสอบปากคำหมดนะครับแต่ว่าคดีนี้จะเป็นคดีตามตัวยังไม่ได้สอบใช่ไหมคะเดี๋ยวถามว่าไงนะหมายถึงว่าผู้หญิงที่เชื่อว่าถือเงินขึ้นไปยังไม่ได้สอบผมได้สั่งการไปแล้วนะครับผมไม่ได้ถามรายละเอียดเพราะผมโฟกัสกับเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องนี้ที่ว่าดูให้สำรวจให้ถึงก่อนเพราะมีระยะเวลาฝากขังแต่เรื่องนั้นทำอยู่แล้วนะครับชัดเจนนะฮะส
ส่วนการกระทำที่มิชอบของเจ้าหน้าที่อะค่ะที่มีการรับเงินตามที่คุณชูวิทย์มีการบอกว่าเอาภาพมากดไว้นี่คือจะเป็นอีกคดีหนึ่งใช่ไหมคะก็ตอนนี้มันเป็นคดีอยู่แล้วนะครับคดีที่เกี่ยวเนื่องคดีจิ้นหลินนี่คือคดีจิ้นหลินนี่เป็นคดีสมคบแล้วก็คดีที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็มีฟอกเงินด้วยซึ่งผู้กับที่ตท.เนี่ยที่เป็นภรรยาตู้ห่าวเนี่ยเป็นอยู่ในคดีนี้เป็นผู้ต้องหาคดีนี้นะครับส่วนตำรวจที่เหลืออีก5รายเนี่ยเป็นคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับเป็นความผิดเรื่อง157เรื่องเรียกรับสินบนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวคดีนี้โดยตรงแต่ว่าเป็นความผิดที่เขาทำด้วยตัวเขาเองนะครับก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับในสำนวนเอกสารที่เราส่งมาให้อัยการวันนี้ค่ะหลายหมื่นแผ่นเลยเนี่ยค่ะมีหลักฐานอะไรที่มันชี้ชัดไหมคะว่าตู้ห่าวคือเจ้าของจินหลิงจริงๆแล้วก็ยาเสพติดเป็นของตู้ห่าวจริงๆที่ผมเรียนนะครับว่าผมบอกไม่ได้นะฮะไม่อยากเปิดเผยมากนะแต่ว่าก็ให้ความมั่นใจไปแล้วนะฮะมันมีที่ชี้ชัดใช่ไหมคะมีครับครับยืนยันไว้ว่าในส่วนของสำนวนเนี่ยขอชัดๆนะคะว่าตู้ห่าวจะไม่หลุดจากคดีอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมคะจะไม่หลุดคือคืออันนี้มันต้องอยู่การพิจารณาของชั้นอัยการและชั้นศาลนะแต่ว่าในฐานะพนักงานสอบสวนผู้ช่วยผมก็มั่นใจนะครับท่านคะขออนุญาตรบกวนขึ้นข้างในนี้นะคะคือเรียนอย่างนี้นะครับในการทำสำนวนนี่นะครับทุกอย่างนะครับเมื่อทางคือในชั้นแรกทางพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนฝ่ายเดียวมาก่อนนะครับแต่ทีนี้มาพอถึงช่วงหนึ่งนะครับเมื่อการรวบรวมหลักฐานนี่นะครับมองว่าการกระทำความผิดของกลุ่มผู้กระทำความผิดในคดีนี้นะครับมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นบางส่วนนอกราชอาณาจักรนะครับซึ่งอำนาจในการสอบสวนนี้เป็นอำนาจของอัยการสูงสุดนะครับคดีประเภทนี้นะครับแล้วก็ทางท่านอัยการสูงสุดนี่นะครับก็ได้มอบหมายให้ทางพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรวม4กองบัญชาการนะครับแล้วก็ท่านผบ.ตร.นี่เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วก็ให้พนักงานอัยการในชุดหนึ่งนะครับคือพนักงานอัยการของสำนักงานการสอบสวนนะครับสำนักงานต่างประเทศสำนักงานคดียาเสพติดนะครับร่วมสอบสวนกับทางพนักงานสวนด้วยนะครับทีนี้เมื่อทางอัยการเข้าร่วมสอบสวนแล้วนะครับเราก็ได้มีการประชุมหารือกันกับกลุ่มกับพนักงานสวนทั้งหมดนะครับที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนี้ครับมีการกำหนดรูปแบบวางแนวทางการสอบสวนนะครับแล้วก็มีการสอบสวนดำเนินการตามแนวทางทุกอย่างนะครับรวมทั้งนะครับในส่วนที่มีประชาชนนะครับให้ข้อมูลหรือเบาะแสอะไรนะครับเราก็ไปรวบรวมมาทั้งหมดนะครับก็ขอให้ทางสื่อมวลชนนะครับและประชาชนนะครับคือเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเพราะว่าในคดีนี้นะครับที่เราทำมานะครับคืออัยการนี่เข้าไปร่วมทำตั้งแต่วันที่19มกรานะครับนับมาถึงวันนี้ยังไม่ถึงเดือน16ธันวานะครับนับมาถึงวันนี้ยังไม่ถึง1เดือนดีนะครับแต่ก็สามารถแต่เราทำงานกันโดยไม่มีวันหยุดนะครับตอนคืนก็ทำกว่าจะเสร็จนะครับอยู่ด้วยกันทำด้วยกันมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมมาในสำนวนนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วในคดีนี้นะครับท่านคะมันคนตั้งข้อสงสัยว่าทั้งตำรวจและทางอัยการส่งรูปร่วมที่มีการเรียกรับเงินผลประโยชน์จากคดีตู้ห่าวสมรู้ร่วมคิดในคดีนี้ในส่วนพนักงานสอบสวนกับอัยการที่เขาไปทำคดีนะฮะคือเขาก็ร่วมกันทำอยู่แล้วมันไม่ได้มีประเด็นนั้นมันคือผมก็ยังไม่เคยได้ยินเพิ่งได้รับคำถามมาวันนี้ได้ยินจากคำถามวันนี้ว่าคือที่พูดถึงนี่หมายถึงกลุ่มที่ทำการสอบสวนคดีนี้หรือส่วนอื่นครับหมายถึงชุดทำงานคณะนี้ค่ะอ๋อไม่มีครับผมรับรองผมไม่เคยเจอใครเลยกลุ่มผู้ต้องหาที่มาไม่มีครับตอนนี้อัยการเหลือกรอบระยะเวลา
ถ้าจะนับระยะเวลาที่ผู้หาที่ครบกำหนดฝากขังเร็วที่สุดรายแรกก็คือวันที่20เดือนนี้นะครับทันไหมคะการพิจารณาเอกสาร 20,000 กว่าแผ่นเนี่ยคะท่าน20,000 กว่าแผ่นมันจะมีคณะทำงานอยู่ครับคณะทำงานซึ่งมันไม่ใช่ว่ามีการมาเริ่มพิจารณาตอนนี้แล้วก็พยายามคือมันก็มีการทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับนะครับอีกไม่ถึง7วัน 20,000 กว่าหน้ามันจะทันเหรอครับท่านคณะทำงานเนี่ยคณะทำงานนะครับเดี๋ยวรอดูผลต้องลองต้องรอดูรอดูก็แล้วกันนะครับณวันนี้คือสำรวจที่2วันนี้ค่ะเป็นสำรวจที่สรุปแล้วพร้อมที่จะส่งฟ้องในวันที่20นี้ใช่ไหมคะคือไอ้ส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องนี่ครับคือสำนวนวันนี้เพียงแต่ว่ามันเสร็จขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนะครับส่วนการพิจารณาว่าจะมีความเห็นทางคดีในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องมันเป็นอำนาจของท่านอัยการสูงสุดนะครับมันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ครับครับมีผมมาให้กำลังใจครับไม่มีคำถามอื่นใดครับผมคิดว่าในนามประชาชนอย่างผมเป็นตัวแทนก็คงจะบทหน้าที่ในการขั้นตอนการสอบสวนทางตำรวจและทางอัยการก็ได้ดำเนินการมาถึงจุดที่สิ้นสุดนำไปสู่กระบวนการของศาลย่อมมีการต่อสู้ทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องปกติคดีนี้มีการต่อสู้ในช่วงสอบสวนค่อนข้างจะมากผมในนามประชาชนผมก็ขอให้กำลังใจท่านผบ.ตร.ท่านอธิบดีอัยการแน่นอนครับบางอย่างผมคงจะมีการก้าวล่วงไปบ้างถ้ามีผมก็ต้องขออภัยแต่อย่างไรก็ดีผมทำในนามประชาชนไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงที่เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวถามจริงๆน่าจะตอบเพราะท่านคงตอบว่าไม่มีส่วนผมก็ยืนยันว่าไม่มีเพราะท่านเป็นผู้นำองค์กรสูงสุดของผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นผบ.ตร.อีกท่านหนึ่งเป็นถึงอธิบดีอัยการขั้นตอนนี้อยากจะเรียนให้ผู้สื่อข่าวทราบว่าในเรื่องของการสอบสวนก็คงจะจบแล้วเราคงต้องไปต่อสู้ในกระบวนการของศาลทางอัยการสูงสุดก็มีคณะในการพิจารณาผมคิดว่าวันที่20หลังวันที่20นี้ประชาชนอย่างผมก็คงยังไม่ยอมแพ้ผมก็คงจะต้องจับตาดูต่อไปจนกระทั่งคดีนี้ผมคาดคิดว่าคงจะไปถึงศาลฎีกาแต่อย่างไรก็ดีในนามประชาชนผมขอกราบขอบพระคุณท่านผบ.ตร.ท่านอธิบดีและก็ทีมงานพนักงานทุกท่านที่ได้กระทำการสมหน้าที่ส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้ผมคงไม่เอามาถามท่านให้แต่กำลังใจครับผมขอบคุณครับครับผมครับจบแล้วครับขอบคุณแม่